สวัสดีค่ะพี่มิ้นเองค่ะจากช่องมิ้นสตอรี่ค่ะน้องๆแย่วันนี้พี่มิ้นจะมาถามตอบปัญหาแฮมนะสำหรับน้องๆที่ถามมานะคะโอเคคำถามคือพี่มิ้นทำไมแม่แฮมไม่ยอมเลี้ยงลูกนะคะอันนี้เป็นคำถามที่น้องถามมาพอสมควรเลยว่าแม่แฮมคลอดลูกแล้วเขาไม่ยอมเลี้ยงลูกทำยังไงดีคะทำยังไงโอเคเราจะมาถามต่อสาเหตุนั่นก่อนสาเหตุมาจากที่ว่าแม่แฮมยังเล็กเกินไปพี่มิ้นบอกความผสม 4-5 เดือนหรือเจ้าของกวนแม่แฮมคือคอยแอบดูคอยไปกวนเวลาแม่แฮมเลี้ยงลูกคอยไปจับคอยไปดูคอยไปส่องไม่ให้แม่แฮมเนี่ยเขารู้สึกว่าหวาดระแวงรู้สึกว่ามีอันตรายกับลูกเขาเขาก็จะไม่เลี้ยงนะโอเควิธีแก้นะคะง่ายๆเลยคือถ้าไม่เลี้ยงนะน้องๆน้องๆต้องหาแม่นมหรือแม่บุญธรรมคือต้องมีแม่แฮมที่เพิ่งคลอดลูกแล้วค่อยๆช้อนลูกแฮมไปให้แม่แฮมเลี้ยงหรืออย่างที่สองนะคะก็คือน้องๆต้องคอยป้อนนมน้องแฮมเองคือคอยป้อนตลอดเวลาเลยแล้วก็ต้องดูแลเป็นแม่แฮมแทนนะคะเพราะว่าถ้าแม่แฮมไม่ยอมเลี้ยงขนาดนี้ก็ต้องให้น้องๆเป็นคนดูแลนะคะโอเคค่ะพี่มิ้นมาถามตอบปัญหาแล้วนะว่าถ้าแม่แฮมไม่เลี้ยงลูกทำยังไงนะคะน้องๆคนไหนมีคำถามก็กดแฮมเซอร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างพี่มิ้นจะมาตอบให้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย